Lisa blackpink ล่าสุดก็ติดเทรนด์เว่ยป๋ออีกแล้วนะครับจะเรียกว่าเว่ยป๋อติดเทรนด์ Lisa หรือ Lisa ติดเทรนด์ดีเนี่ยพักนี้ติดบ่อยมากนะครับดังมากจริงๆหลังจากที่ได้ไปเป็นเมนเทอร์ในเมืองจีนเนาะล่าสุดที่เธอได้ไปภูเก็ตนะครับเธอก็ได้โพสต์รูปเหล่านี้นะเชื่อแล้วล่ะครับว่าน้องเท่มากสวยมากนะแอบห่วงนิดๆนะครับเชื่อนะว่าแฟนคลับหลายคนห่วงนิดๆแต่บอกว่าสวยมากจริงๆครับแล้วก็เผยให้เห็นถึงด้านที่เป็นแบบว่าหุ่นดีจริงๆเนาะใครบอกว่าลิซ่าผอมเนี่ยไม่ผอมนะครับเรียกว่าเข้ารูปมากกว่าเนาะสำนักข่าวอะไรต่างๆนะครับก็ออกมาคอมเมนต์มากมายนะมาดูตัวอย่างกันนิดหน่อยครับอย่างเทนในเว่ยป๋อเนี่ยเขาบอกว่าลิซ่านะติดเทนด้วยรูปร่างหน้าตาที่แบบหน้าเล็กเอวเล็กแขนขายาวมีรูปร่างหน้าตาที่แบบว่าสวยงามนะมองแล้วแบบสตันนะติดสตันนะนอกจากนี้ก็ยังมีแบบว่ากล้ามเนื้อด้วยนะครับดูแข็งแรงแล้วก็เฮลตี้มากๆเลยมาดูภาพหัวข่าวอื่นๆบ้างครับภาพวันหยุดของลิซ่ามีขายาวที่น่าเหลือเชื่อเอวที่เล็กมากแล้วก็ดูไหล่นั่นสิมันสุดยอดจริงๆผมจะตายได้เลยแหละไหล่ลิซ่านี่มันยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ชุดเสื้อผ้าของเธอนะมันช่างเหนือชั้นเข้ารูปมากดูแล้วช่างเป็นคอนเซปต์ของไอดอลจริงๆนะโอ้แผ่นหลังของลิซ่านี่สุดยอดเลยนี่ก็น่าจะเป็นสำนักข่าวลงนะฮะเหมือนกับเว็บเพจนะวันนี้ลิซ่าได้แชร์รูปภาพตอนที่เธอไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนที่ทะเลนะในแพลตฟอร์มส่วนตัวก็คือ IG นั่นแหละครับหน้าของลิซ่าประกอบกับภาพดวงอาทิตย์ตกเสื้อบางๆท่อนบนนะครับแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแบบท่อนล่างซึ่งได้โชว์ส้วนทรงเอวนะครับแล้วก็ขาที่สุดยอดยาวของเธอนั่นเองขออนุญาตแปลแบบคร่าวๆแล้วกันนะอาจจะไม่ตรง 100% นะครับเพราะว่าแปลมาเป็นไทยมันก็จะแบบบิดเบือนนิดนึงแต่เอาประมาณนี้แล้วกันสรุปคือเขาชมอ่ะแล้วก็ชมอย่างมากด้วยนะไหนๆชมมาขนาดนี้แล้วครับก็มาดูแฟชั่นเสื้อผ้าชุดนี้ของเธอแล้วกันเริ่มเลยนะเอาชุดที่นั่งริมสระก่อนนี้แล้วกันต่างหูนะครับของสวารอฟสกี้$69นี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคูณ30ประมาณ 2,000 เนาะ 2,001 นาฬิกาก็โรเล็กเดสจัสเหมือนเดิมนะครับเรือนนี้ก็ประมาณ 900,000 นะสำหรับเสื้อเดรสตัวนี้ก็ประมาณ 18,000-19,000 นะราคาส่วนชุดกางเกงขาสั้นตัวนี้หมวกอยู่ที่750 บาทนะอันนี้พอเอื้อมถึงนะของ Adidas เสื้อ Hard Weaver Studio ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 24,000 นะโอ้อันนี้หนักจริงกางเกงรีไวนะครับ 2,400 บาทเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปยังไม่หมดวันนี้ก็เห็นแฟชั่นสนามบินของเธอแล้วใช่ไหมเสื้อสเวตเตอร์ประกอบกับกางเกงสีแดงนะดูแบบสบายๆนะครับแต่บอกเลยว่าราคาหนักมากราคานี้มันมาหลายหน่วยนะครับอาจจะแปลไม่ตรงนะอย่างเสื้อตัวนี้ยี่ห้อแชมเปี้ยนใช่ไหมมันบางเป็นหน่วยวอนนะครับแสนวอนก็น่าจะเท่าไหร่ล่ะ 3,000 ไหมประมาณนั้นนะกางเกงยี่ห้อเชอร์รี่นะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทรองเท้าเซรีน 18,000 บาทกระเป๋าเซรีนโอ้อันนี้มาเป็นยูโรก็เท่าไหร่ล่ะตอนนี้ยูโรหนึ่งประมาณ33บาทนะครับตัวนี้ก็ประมาณ 37,000-38,000 เนาะผมคูณคร่าวๆในใจนะฮะผิดขออภัยก็ตบท้ายเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งคำชมจากชาวจีนแล้วก็สาระเรื่องราคาเสื้อผ้าของเธอเนาะก็มียี่ห้อใหม่ๆให้มาดูเรื่อยๆเลยนะเรียกได้ว่าใครๆก็อยากจ้างให้เธอใส่แล้วแหละงานนี้นะครับเห็นที่พอหยิบจับได้ก็น่าจะเป็นหมวก Adidas เนาะใบนั้น750เดี๋ยวทงโซเอาหมดแล้วแหละพวกนี้เนาะโดยเฉพาะหมวกนะรีบๆไปซื้อแล้วกันใครมีขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะ